ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4วันพุธที่14มกราคมพุทธศักราช2558จากวัดบางรักใหญ่ถึงวัดโบสถ์บนบางภูเวียงระยะทาง 13.5 กิโลเมตรประวัติศาสตร์แห่งการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารได้รับการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่หลอมรวมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมกระทำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งให้เกิดขึ้นในโลกด้วยวิธีปฏิบัติบูชาที่ประเสริฐที่เลิศที่จะช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังย้อนรอยความรุ่งเรืองยุคพุทธกาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยดังภาพที่ปรากฏในเขตจังหวัดนนทบุรีจากวัดบางรักใหญ่ไปยังวัดโบสถ์บนบางภูเวียงอนุสรณ์สถานแห่งที่3ในเส้นทางพระผู้ปราบมารเส้นทางนี้พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญได้ก้าวตามรอยพระผู้ปราบมารไปยังสถานที่ที่ท่านชนะมารเป็นสถานที่ที่ท่านเกิดด้วยกายธรรมทุกอนุวินาทีสำคัญที่ก้าวตามรอยท่านจึงเป็นอนุวินาทีประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงถ้าท่านไม่ออกมาธุดงค์เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นภาพที่งดงามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้คนเริ่มใส่มากขึ้นคนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็จะเกิดความเริ่มใส่ในพุทธศาสนาของเราค่ะพระธุดงค์ท่านเนี่ยที่เรามารับท่านเนี่ยบางท่านอายุสูงอายุมากเลยค่ะแต่ท่านเดินแบบสงบดูเย็นดูนิ่งในใจดูทำให้เราเริ่มใส่ศรัทธาท่านมากขึ้นนะคะดูแบบท่านมีความตั้งใจงดงามจริงๆค่ะระหว่างทางที่ท่านเดินไปเห็นประชาชนพนมมือยิ่งวันนี้นำเยาวชนเข้ามานะครับเยาวชนก็เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่อาจจะไม่เห็นผลเลยแต่การกระทำสิ่งนี้จะติดในใจเด็กไปนะครับก็จะเป็นการปลูกฝังที่ดีที่สุดเลยครับความพูดหลายอย่างบางครั้งสู้การกระทำไม่ได้อย่างวันนี้เขามาประสบกับตัวเขาเองสิ่งดีๆตรงนี้จะติดตึงไปในจิตใจของเด็กไปรู้สึกว่าเป็นพิธีกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับยิ่งเป็นเด็กเนี่ยโอกาสที่เขาเห็นสิ่งดีๆเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะอยากบวชอยากสืบทอดพัฒนาต่อไปยังตัวผมโตขนาดนี้ผมก็ยังอยากที่จะบวชอีกนะครับแล้วก็ออกเดินธุดงค์ศึกษาธรรมะครับคือเห็นต้นแบบที่ดีนะครับก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งขอบคุณที่พระธุดงค์ที่เดินมาให้บุญกุศลแก่เราได้มีโอกาสมาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มปิติอันนี้เป็นเกียรติมากเลยกับชาวทางนนทบุรีนะคะน้อยครั้งที่จะมีพระมาเดินบริเวณข้างถนนเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องไปทำบุญคือต้องไปที่วัดตอนนี้เราก็มาทำที่นี่ได้เพราะมีปีละครั้งเองค่ะก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวมากเลยนะคะกับตัวเองและครอบครัวนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้จัดงานนะคะอยากจะให้เกิดสิ่งดีๆอย่างนี้ทุกปีทุกปีค่ะเส้นทางพระผู้ปราบมารนั้น
มีอยู่แล้วขอเพียงศิษยานุศิษย์เข้ามาสถาปนาย่อมได้ชื่อว่าเป็นศิษยานุศิษย์ของพระผู้ปราบมารที่แท้จริงที่สำคัญยังได้ร่วมฟื้นฟูศีลธรรมให้เฟื่องฟูในสังคมเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้คนได้หันกลับมามองว่าแท้จริงแล้วศีลธรรมยังคงอยู่ไม่เคยเสื่อมสลายมีแต่จิตใจมนุษย์ที่เสื่อมถอยลงเส้นทางพระผู้ปราบมารจึงเป็นเส้นทางธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้ลูกหลานได้เติบโตในสังคมของผู้มีศีลมีธรรมรู้สึกตื่นตันใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องไปไกลเพราะว่ามาได้มาถึงหน้าร้านได้เป็นแบบเอาลูกเอาหลานมาง่ายด้วยอะค่ะไม่ต้องไปไกลก็ดีอะค่ะเพราะว่าจะได้ให้ชาวพุทธจากหลายๆที่มารวมตัวกันแล้วก็จากคนเมืองที่ไม่ค่อยมีเวลาก็จะได้มารวมตัวกันพร้อมเพียงกันก็ขอบคุณท่านที่มีพระธุดงค์มาแบบนี้แล้วก็ทำให้เราได้รู้สึกสบายใจในศรัทธาในศาสนาพุทธอะค่ะก็เคยเห็นบ้างในทีวีแต่ว่าไม่เคยมานั่งรับแบบนี้ค่ะมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าอย่างแบบอย่างหนูอย่างเงี้ยเป็นคนทำงานไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญมากเท่าไหร่ก็ได้มาทำอย่างนี้ก็รู้สึกดีไม่เคยเห็นคนไทยแบบอย่างนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่อะค่ะบางคนก็มาไกลเนาะมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเหมารถบัสมาก็รู้สึกเราก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเราก็น่าจะทำยังไงคนไทยแล้วก็ยังนับถือศาสนาพุทธกันนะคะมาอย่างนี้ก็น่าจะมากันเยอะอยู่แล้วค่ะเวลาทราบข่าวคนไทยชอบนะคะยังชอบทำบุญชอบในการแสวงหาบุญกันอยู่อะค่ะเวลาเห็นพระเดินอย่างนี้ก็มารับ เหมือนกับแบบรับท่านเสด็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามีบุญนะคะที่ได้มาเห็นแล้วก็ได้มารับตรงนี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนมากมากค่ะที่แนะนำมาแล้วก็ได้มาทำบุญได้บารมีครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้ค่ะก็ซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่ได้มาร่วมในครั้งนี้ค่ะเพราะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเห็นออกทีวีบ่อยเหมือนกันแต่ก็ไม่มีโอกาสแล้วครั้งนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ตรงวันเกิดตัวเองด้วยค่ะการที่จะเดินธุดงค์แบบนี้จะเดินแบบคือมาจากหลายที่ใช่ไหมคะมาจากทุกจังหวัดแล้วมารวมตัวกันเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันยากนิดนึงแล้วก็ว่าคือถ้าจะจัดแบบนี้ก็เหมือนแบบว่าต้องมาด้วยใจจริงๆอะค่ะถึงจะมารวมตัวกันได้รู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ดีใจอะค่ะแล้วก็อยากจะมารับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นศาสนาพุทธนะคะเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามีความสุขอิริยาบถนะคะที่พระท่านได้เดินให้เราดูนะคะรู้สึกว่าสง่าสวยงามแล้วน่ากราบไหว้น่านับถือนะคะน่าศรัทธานะคะพี่รู้สึกว่าานานๆจะมีอย่างนี้ทีแล้วก็ชาวพุทธของเราจะได้มาแบบว่าเหนียวแน่นนะคะแล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจในศาสนาของเราค่ะส่วนหนึ่งก็ปิติเพราะว่านานๆจะมีพระจำนวนเยอะๆนะฮะที่จะมาผ่านหน้าหมู่บ้านของเราก็เป็นที่เรื่องที่น่ายินดีผมว่าพ
พระทุกรูปนะฮะที่มาที่นี่ผมว่าถือเป็นพระที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วแหละครับนะครับก็เป็นพระที่น่าเคารพนับถือนะครับน่าเลื่อมใสศรัทธาเพราะจากสังเกตจากสีหน้าท่านเวลาท่านเดินท่านอะไรเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามันสงบอ่ะฮะมันสงบไม่มีสีหน้าที่บอกว่าบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันท้ออะไรประมาณถ้าพูดถึงว่าร้อนมันคงร้อนแหละแต่ว่าเมื่อเรานึกถึงท่านที่ท่านมาเดินเนาะท่านน่าจะร้อนกว่าเราเยอะทั้งจีวรท่านแล้วท่านต้องเท้าเปล่าด้วยนะครับแล้วระยะทางที่ท่านเดินคงเทียบกับเราไม่ได้ที่จะมาอยู่รอรับท่านอยู่ตรงนะตรงจุดที่ท่านผ่านผมว่าถ้าเราอยากจะเคารพนับถือท่านหรืออะไรท่านเนี่ยก็ควรจะออกมาต้อนรับท่านก็เรานับถือศาสนาพุทธก็ได้ต้อนรับพระที่เป็นผู้สืบทอดศาสนาได้สนับสนุนศาสนาครับโอกาสของคนทั่วไปบางทีไม่มีโอกาสที่จะไปทำบุญที่วัดเนี่ยก็น่าทำนะจะได้เด็กรุ่นหลังๆจะได้เข้าถึงพุทธศาสนามากขึ้นนะจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้จิตใจคิดแต่เรื่องดีๆครับวันนี้ตอนแรกจะไปร้านยาจะไปซื้อยาขับรถผ่านเห็นกลุ่มพระธุดงค์ดีใจมากเลยบอกพี่ชายบอกว่ากลับรถเลยกลับรถเลยต้องรับพระให้ได้แล้วก็อยากเรียกร้องให้คนนนทบุรีเรามีบุญมากๆเลยนะคะที่เราได้เห็นพระที่มาธุดงค์บนถนนให้เราดูได้ใกล้ชิดได้สัมผัสให้เราได้สัมผัสบุญตอนแรกคิดแต่ว่าพระธุดงค์น่าจะธุดงค์อยู่ในป่าหรือว่าต่างจังหวัดที่ห่างไกลความจริงเราไม่ใช่เลยค่ะวันนี้เรามีบุญมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นพระธุดงค์ได้มารับท่านแล้วก็อยากให้ทางวัดนะคะได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกค่ะถ้าจัดอีกก็มาอีกค่ะจะตามรับพระธุดงค์ทุกปีค่ะรู้สึกว่า อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกๆปีนะครับพระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่จะมีพระมาเนี่ยพันกว่ารูปเนี่ยมาเดินให้เราได้กราบไหว้ได้เราปลื้มใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากและน่าอัศจรรย์มากครับนะฮะยังไงก็ถ้าเดินผ่านที่ไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับก็อยากให้สาธุชนทั้งหลายนะครับมาร่วมรับพระนะครับเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองครอบครัวฮะและจะได้ทนุบำรุงพุทธศาสนาให้ยากยิ่งขึ้นไปด้วยครับเมื่อถึงพร้อมด้วยศรัทธาผู้มีบุญจึงมองข้ามอุปสรรคปัญหามองเพียงภาพมหาปีติที่หล่อเลี้ยงใจให้ชุ่มเย็นยิ่งได้เห็นพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญก้าวเดินอย่างทรนงองอาจแต่สงบเสงี่ยมสง่างามไม่สะทกสะท้านประย่อต่อความยากลำบากเดินด้วยหัวใจที่ปลื้มที่มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็ยิ่งปีติดีใจที่พระแท้มาโปรดมาเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้กราบไหว้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีและเป็นเนื้อนาบุญให้ได้สั่งสมบุญบารมีในพระพุทธศาสนาปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปไหว้พระตามวัดทั่วๆไปก็ไม่ได้ไหว้พระขนาดนี้พี่แล้วพระดวงวันนี้ก็เป็นพันกว่าองค์ปื้มมากนะครับพี่ตั้งใจมากเลยทุกปีมันปีละครั้งครับพี่ใช่ไหมฮะถ้าเราไปพักทั่วไปก็องค์สององค์สิบองค์ก็กลับบ้านนี่เป็นพันองค์มันไม่ลงพูดเลยเรื่องปลื้มอ่ะเรื่องบุญนะพี่ปลื้มมากแล้วใจหนูก็เลื่อมใสของผู้สวดอยู่แล้วด้วยครับพี่เราไม่รู้วันเรารู้แต่วันนี้พรุ่งนี้ต่อไปเราไม่รู้ใช่ไหมพี่เราจะมีโอกาสได้รับได้ทำบุญขนาดไหนเราก็ไม่รู้แต่วันนี้เราทำเนี่ยมันคุ้มเลยนะพี่มันคุ้มเรียกว่าคุ้มทั้งชีวิตเลยอ่ะพี่ใช่ไหมฮะพระต้องเป็นพันรูปอ่ะพี่ถึงแบบปลื้มใจมากเลยผ่านหน้าบ้านเราเหมือนกับว่าท่านมาโปรดเราจะได้แบบสบายใจจิตใจจะได้ดีขึ้นจากเครียดกับเศรษฐกิจเนาะมาเจอพระท่านมาทำให้เราแบบใจชื้นขึ้นมาอุ่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงมีพระพุทธศาสนาช่วยรู้สึกว่าอิ่มเอมใจขึ้นมาเยอะเลยมีกำลังใจที่จะสู้กับเศรษฐกิจสู้กับอะไรข้างหน้าอีกเยอะแยะค่ะอยากให้มาทุกๆปีเลยค่ะเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจของคนอีกหลายๆคนเห็นมาแล้วบอกว่าจากเราเครียดเห็นไหมแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นอิ่มเอมใจขึ้นนะคะอยากให้มาทุกๆปีเลยค่ะอ
างอย่างมนุษย์เราเนี้ยเราเดินกันแค่โลนึงเราก็เหนื่อยแล้วอะแต่คือท่านนี่คือโหเดินนี่วันนึงเนี่ย10กว่าโลซึ่งถือว่า1ความอดทนต้องสูงแล้วความตั้งมั่นตั้งจิตเนี่ยคือสูงมากๆมันทำให้คนที่บางคนเนี่ยไม่มีความศรัทธาเรื่องศาสนาอาจจะมีความเริ่มใสขึ้นมาได้ที่เกิดจากเห็นจากท่านค่ะท่านพระธุดงค์มันต้องเรียกว่าปลื้มมากกว่าเพราะว่าอย่างคนเราเนี่ยตักบาตร1วันเนี่ยก็ได้แค่พระ1รูปกว่าจะตักบาตรได้ 1,000 รูปก็ต้องใช้เวลาตั้ง 1,000 วันใช่ไหมคะแต่นี้เราเนี่ย1ปีเรามีโอกาสรับพระธุดงค์ยิ่งกว่าการตักบาตรอีกแค่1วันเนี่ยก็รับพระธุดงค์ 1,130 รูปแล้วค่ะอันนี้ส่งบุญมันใหญ่มากกว่าภาพแบบนี้ทำให้บางคนเนี่ยที่ไม่ค่อยเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาก็พอมาเห็นแบบนี้ทำให้เขาอยากเข้าไปศึกษาศาสนาอีกครั้งหรือว่ามีความเลื่อมใสศาสนาอีกครั้งนึงค่ะผมก็ได้อธิบายให้ลูกๆฟังว่าในการเป็นพระธุดงค์เนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวดฮะแล้วก็เป็นหลักของการที่การเป็นพระเนี่ยการบวชอยู่ในสมณะเนี่ยพึงกระทำนะฮะเด็กสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับบ้านแล้วก็ได้แต่ดูได้แต่เห็นได้แต่ฟังแต่ไม่ได้สัมผัสการที่มาเดินเนี่ยทำให้เราเหมือนกับว่าเราได้สัมผัสใกล้ชิดท่านนะฮะซึ่งจะทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความอ่อนน้อมที่จะยึดในหลักพุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาเนี่ยไปเป็นวัดปฏิบัติของประจำวันนะฮะก็จะทำให้การดำรงชีวิตของเราดีขึ้นนะฮะผมมองว่าเป็นเรื่องดีมากเลยฮะสารพันอุปสรรคปัญหาจากสารพันเหตุการณ์ทั้งจากสภาวะอากาศจากฝุ่นควันกลิ่นไม่พึงประสงค์และหนทางที่ไม่ราบเรียบหรือความไม่เข้าใจล้วนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญพร้อมหยัดสู้ไม่หวาดหวั่นมั่นคงทุกย่างก้าวในเส้นทางพระผู้ปราบมารมองกลางมองทางอย่างเดียวให้เป็นตบะเป็นบารมีสารพันทุกสิ่งที่มากระทบกายจึงไม่อาจกระทบใจส่งให้ทุกย่างก้าวที่มุ่งไปยังอนุสรณ์สถานแห่งที่3ในเส้นทางพระผู้ปราบมารที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงเปลี่ยนเป็นบุญมหาศาลจากการเชื่อมสายบุญกับพระผู้ปราบมารวันนี้ปลื้มใจมากครับที่ได้มาต้อนรับพระธุดงค์ได้เห็นพระท่านเดินจากตำกลางแดดแต่ในขณะเดียวกันนี้ผมนั่งอยู่ในร่มสบายๆทำให้มีความรู้สึกว่า เรื่องความอดทนหรือว่าเรื่องความหมั่นเพียรเราจะต้องปรับปรุงตัวเราเองขึ้นอีกมากมายไม่เสียชาติเกิดที่ได้เห็นพระธุดงค์จำนวนมากๆขนาดนี้นะครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็อยากให้ชาวพุทธทุกๆท่านที่นับถือพุทธศาสนาก็อย่าได้นอนอยู่บ้านเฉยๆหรืออะไรเงี้ยนะได้ออกมาต้อนรับจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองเราเนี้ยยังต้องการคนทํานุบํารุงต้องการคนดูแลอยู่อีกมากมายนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าขอให้จัดอย่างนี้ทุกปีอยากในช่วงชีวิตผมเนี่ยก่อนที่จะถึงเวลาที่จะหมดลมหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่อยากเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับการมาโปรยดอกดาวเรืองเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าดาวรวยเนี่ยครับก็เป็นการคอยคำจุนพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งซึ่งสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วผมอยากให้อย่างนี้ทำการทำอย่างนี้มันมีบ่อยขึ้นนะครับอยากให้มีบ่อยขึ้นในสังคมบ้านเราและอยากให้เด็กสมัยนี้สนใจในเรื่องนี้มาช่วยกันนะครับก็เป็นการคำจุนพระพุทธศาสนาของเราให้อยู่ต่อไปดีขึ้นครับก็รู้สึกปลื้มใจมากครับผมก็มีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนร่วมของการโปรยดอกดาวเรืองครั้งนี้ครับผมตื่นเต้นค่ะตอนนี้ยังตื่นเต้นเลยคือไม่เคยมาแบบนี้มาก่อนเคยแต่เห็นนะคะแต่ไม่เคยรับพระอย่างนี้คือมีหลายพื้นที่มากที่มารับพระได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องร้อนหรือว่าจะต้องมาเหน็ดเหนื่อยเลยคือประทับใจตรงนี้ที่ทุกคนมาค่ะรู้สึกว่ารักศาสนาพุทธมากขึ้นเลยเพราะว่าอย่างเราต้องเรามาเจอกับตัวค่ะ
ในเรื่องของทำตรงนี้ก็คือมารับพระมาร่วมสาธุกับทุกคนอยากให้มีต่อเนื่องแล้วก็แวนก็จะมาตลอดเลยจะหาเวลาว่างมาให้ได้ค่ะคือถ้ารู้ข่าวทันทีก็จะชวนเพื่อนจะชวนญาติพี่น้องมาอย่างที่เคยมาวันนี้ค่ะทุกย่างก้าวของกองพันเนื้อนาบุญดำเนินด้วยความมั่นคงมันประคองใจในทุกอิริยาบถเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ในทุกย่างก้าวให้ทุกย่างก้าวเป็นย่างแก้วที่เชื่อมแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อนุสรณ์สถานทั้ง3แห่งในเส้นทางพระผู้ปราบมารให้เชื่อมถึงกันจากสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อและสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะก้าวสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเกิดด้วยกายธรรมที่แห่งนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งที่3ในเส้นทางพระผู้ปราบมารวัดโบสถ์บนบางคูเวียงสถานที่แห่งเดียวในโลกที่พระผู้ปราบมารเลือกให้เป็นสถานที่ชนะมารที่ซึ่งศิษยานุศิษย์ได้ประกาศชัยชนะในเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่4ด้วยการนำของพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามและพระเถรานุเถระที่เมตตาก้าวนำพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญก้าวเข้าสู่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงท่ามกลางการต้อนรับหนาแน่นของศิษยานุศิษย์พระผู้ปราบมารนี่แหละอายุยาย80แล้วเพิ่งพบมา3ปีแล้วที่นี่เพราะบ้านมันอยู่ตรงนี้หลังวัดนี่ฮะตั้งแต่รู้ข่าวนี่ตื่นเต้นทุกวันอยากภาวนาถึงวันนั้นชื่นใจเกินที่เจอพระเยอะๆพระเป็นพันนี่อยากแต่ชีวิตยังอยู่อยากให้มาทุกปีอยากมาก็รับทุกปีปลื้มใจประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสอย่างนี้นะคะก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้เรามีจิตใจที่แบบว่าสงบและอยากทำบุญทำให้คนอยากทุกคนอยากเข้าวัดพอมาเห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าไปตรงไหนคิดว่าทุกคนชอบหมดแล้วค่ะค่ะทุกคนชอบแม้แต่เด็กๆนะคะที่ไม่เคยเข้าวัดเขาก็อยากจะเข้าวัดทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานนะคะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะจากคนที่ท้อก็จะให้เรามีกำลังใจมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ญาติธรรมที่มาเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคะพอเรามาเจอเรามันเหมือนกับว่าเรามีญาติธรรมและทำให้เรามีความสุขค่ะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะThank you.
็เห็นชายผ้าเหลืองที่เดินเข้ามาเป็นพิวมีกระเล็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็พระทุกรูปก็ยิ้มอมยิ้มเบิกบานก็รู้สึกปลื้มปิติมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลามาต้อนรับพระธุดงค์เนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งมงคลที่เข้ามาในชีวิตของเราทุกครั้งที่มาโปรยเนี่ยเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มีความราบรื่นแล้วก็ชีวิตเราจะมีความรุ่งเรืองแล้วก็เจริญขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้สึกปลื้มปิติมากค่ะเห็นพระธุดงค์องค์ใดแล้วก็กลั้นน้ำตาจะไหลนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ปีละครั้งที่เราจะได้กันเชิญทุกท่านนะคะที่อยากได้บุญใหญ่มารับบุญใหญ่ด้วยกันนะคะผมประทับใจมากก็คือเห็นมวลชนนะครับที่แห่กันมาอย่างหลั่งไหลเหมือนบุญบารมีของหลวงพ่อสดนะครับผมในฐานะที่เป็นกำนันตำบลบางภูเวียงเขาอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีเลยครับปลื้มใจแล้วก็ยินดีใจมากที่หลวงพ่อสดที่บรรลุธรรมที่วัดนี้ทุกคนที่แห่กันมาอยากมาชมบารมีของท่านความรู้สึกที่พูดไม่ถูกครับเพราะว่ามันซึ้งมากครับหลายๆอย่างที่ว่าไม่เคยเจอแล้วก็ได้เจอตื่นเต้นมากครับก็อยากให้มาทุกปีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นทำให้ชาวบ้านได้พบเห็นได้ทำบุญได้อะไรหลายอย่างครับมันเป็นการฟื้นฟูศาสนาด้วยครับนับวันคือคนเริ่มใส่ในศาสนาจะค่อยๆน้อยหายลงไปทุกทีคือมาทุกปีดีครับมาร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยการเปล่งเสียงสาธุจิตังเมให้ดังกึกก้องเป็นการประกาศชัยชนะบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อนุสรณ์สถานแห่งที่3ในเส้นทางพระผู้ปราบมารที่วัดโบสถ์บนบางภูเวียงที่ซึ่งสรรพเสียงของทุกคนร้องเรียงเปล่งออกมาจากความเคารพเทิดทูนบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่และยินดีที่พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญสามารถก้าวตามรอยท่านได้สำเร็จให้ทุกเสียงสาธุจิตังเมและย่างก้าวของเท้าทุกคู่เชื่อมสายบุญกับพระผู้ปราบมารเป็นการประกาศชัยชนะบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านชนะมารอย่างสมภาคภูมิและเป็นการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารเชิดชูอนุสรณ์สถานที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้คงความสำคัญและสถิตเป็นเส้นทางสำคัญคู่โลกสืบไป